ริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิตอลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS iSmart จะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนFinanceia Sailat Number 1 Digital and Innovative เอาละค่ะในช่วงนี้มาดูทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกับคุณพงษ์พัฒน์คำชูผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ทางเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์ Financeia Sailat จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพงษ์พัฒน์ค่ะสวัสดีครับสายหลุดนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวต่ออ้าวค่ะงั้นมาดูตัวเลขเศรษฐกิจกันนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็กลับมาบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 389.17 จุด S&P 500บวกไป 32.57 จุดและ Nasdaq บวกไป 71.16 จุดนะคะได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปกลับตัวลดลงไปนะคะเพิ่งเปิดตลาดมาเมื่อคืนนี้สำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะคะลงไปทั้ง3ตลาดเลยส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสบวกขึ้นมา50เซนต์ปิดไปที่63.51 เซนต์เบรนท์ก็บวกไป48 เซนต์นะคะปิดไปที่68.12 เซนต์ค่ะราคาทองคำก็ลงไป9.60 เซนต์ปิดที่1,337.30 เซนต์ต่อทอยส์ออนนะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ลงไป17.04จุดนะคะปิดที่ระดับ1,765.24 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย62,145 ล้านบาทค่ะเอาละค่ะคุณพงษ์พัฒน์อยู่ในสายแล้วนะคะค่ะคุณพงษ์พัฒน์ค่ะสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุนันท์คุณนันท์ดีครับค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะปรับตัวลงค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้นะคะดูทิศทางแล้วจะเป็นยังไงเพราะใกล้แนวรับที่คุณพงษ์พัฒน์เคยประเมินไว้ก็คือ 1,760 จุดด้วยครับก็สัปดาห์ที่แล้วก็ลงมาทดสอบแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับในช่วงระหว่างชั่วโมงการซื้อขายครับแต่ว่าการขึ้นไปเนี่ยเราก็สังเกตว่าจุดใหม่มันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆทำให้ความเสี่ยงในการลงก็ยังคงมีอยู่ครับค่ะดูสัดแล้วน่าจะเป็นสัดไซด์เวย์ดาวเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจุดที่มันต่ำลงเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกมันน่าจะเป็นการไซด์เวย์ดาวครับครับก็แนวแรงโน้มถ่วงไปเป็นขาลงยังเป็นขาลงอยู่ดังนั้นเนี่ยต้องระวังนะอย่าเพิ่งรีบผีแผลมเข้าไปช้อนหุ้นครับเพราะสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยไม่ค่อยดีก็สัญญาณเทคนิคก็จะสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานปัจจัยความเคลื่อนไหวของข่าวสารในช่วงนี้นะค่ะข่าวร้ายๆมันเยอะค่ะครับโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มหลักๆที่เรียกได้ว่าเป็นตัวดึงดัชนีปรับตัวลงมาอย่างกลุ่มพลังงานก็พลังงานทดแทนดูสัญญาณทางเทคนิคทางเลือกแบบพลังงานกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับในตลาดเราก็จัดกลุ่มในพวกพลังงานทางเลือกลงในกลุ่ม energy พลังงานรวมเลยนะค่ะถ้ามองภาพเทคนิคตอนนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้ลงมาที่แนวรับหลักละซึ่งบริเวณนี้เคยลงมา2รอบแล้วก็รีบาวด์กลับได้ครั้งนี้ลงมารอบ3แล้วมองว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดกลุ่มนั้นหลุดเนี่ยมีโอกาสดึงเซนติเมนต์เชิงลบในกลุ่มพลังงานได้ครับยังไม่เคยลงมาก็ถือว่าลึกในรอบนี้นะครับนะฮะก็ส่วนใหญ่จะสร้างจุดต่ำสุดใหม่ในรอบของรอบนะฮะครับยังไม่น่าสนใจใช่ไหมฮะในสัญญาณทางเทคนิคกลุ่มพลังงานยังไม่น่าสนใจทั้งในส่วนของตัวพลังงานหลักแล้วก็พลังงานทางเลือกเลยใช่ไหมคะครับโดยรวมของกลุ่มสัญญาณทางกลุ่มนะฮะดู EA นิดนะฮะลงมา 50% แล้วจากจุดสูงสุดนะฮะสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับจริงสัญญาณเทคนิคนะครับ EA ถามว่าลงมามากถามว่าราคาเข้าเขตโอเวอร์โซลไหมนะครับแม็กซ์ไซก็โอเวอร์โซลแล้วแต่ว่าเรามองว่าการเข้าไปซื้อที่โอเวอร์โซลเนี่ยยังเสี่ยงไปนิดนึงครับอ๋อครับคือถ้าเกิดจะให้เซฟหน่อยนะคุณที่อยากเข้าซื้อเนี่ยให้เซฟหน่อยคืออย่างน้อยเห็นสัญญาณปรับตัวทางเทคนิคสักหนึ่งแท่งเทียนก่อนอะไรอย่างนี้ครับค่ะถ้าจะเป็นแท่งแดงอยู่ต้องเห็นแรงซื้อสู้เข้ามาก่อนละใช่ครับถ้ายังไม่เห็นแรงซื้อเนี่ยยังถ้ายังไม่ดีดกลับเนี่ยนะฮะเอาสักแท่งหนึ่งครับนี่ยังไม่เห็นเลยนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะไหลลงต่อได้ครับสำหรับ EA นะก็ต้องรอดูค่ะก็เป็นหุ้นตัวใหญ่3ตัวเลยนะในกลุ่มพลังงานทางเลือกก็จะมี EA กราฟบีกริมนะฮะค่ะซึ่งรอบนี้ไม่มีใครหนีพ้นหนีไม่ทันมากน้อยแล้วแต่ลงทั้งกลุ่มแดงถือทั้งกลุ่มอ่ะครับลงทั้งกลุ่มครับมีก็ลงโดยภาพรวมตลาดลงนะฮะมีกลุ่มไหนที่มีสัญญาณดีๆบ้างไหมครับทางเทคนิคช่วงนี้กลุ่มที่กลับมาโดดเด่นที่เห็นได้ชัดคือกลุ่มสายการบินนะครับ AAV BA ก็เบรกเอาจากกรอบขึ้นมาไ
อ๋อก็มาทั้งกลุ่มเหมือนกันใช่ครับมีกลุ่มเดียวที่เห็นการเบรกขึ้นมา EA AAV แล้วก็ไทยครับ3ตัวเนี่ยกลุ่มการบินนะคะครับพวกกลุ่มพวกนี้ซึมมานานครับแล้วช่วงนี้ก็กลับซึมมานานซึมมานานครับคือลงมาก่อนเขาแล้วรับข่าวไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาได้มาดูราคาทองคำนิดนึงนะคะในระยะสั้นๆเนี่ยมองกรอบการเคลื่อนไหวของทองคำยังไงคะน่าดูเหมือนกันนะค่ะใช่ทองคำเนี่ยภาพรวมก็ยังเป็นไซด์เวย์ขึ้นไปก็ยังโดนขายคือถึงมีปัจจัยบวกระยะสั้นแต่ภาพหลักของเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยก็ยังเป็นลบอยู่ทำให้ขึ้นไปก็ยังไปไม่ได้ไกลค่ะแล้วเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้าเนี่ยของสหรัฐกับจีนนี่ตรงนี้มีผลต่อแนวโน้มราคาทองคำในระยะสั้นไหมคะมีผลต่อระยะสั้นแต่เวลามีเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะดีขึ้นมาได้รอบนึงแล้วเวลาข่าวเงียบไปก็จะเป็นการขายออกมาเหมือนเดิมครับค่ะดูราคาน้ำมันนิดนึงค่ะโอ้เหมือนทองคำเลยช่วงนี้เป็นไงบ้างคะราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็ตอนนี้ก็ต้องเริ่มระวังนิดนึงนะเพราะว่าเราสังเกตว่าช่วงสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่66แล้วมันไม่ผ่านแล้วก็เกิดแรงขายออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มระวังยิ่งเห็นแรงขายเมื่อวันที่ที่2เมษายนแล้วคนนั้นเป็นแท่งแดงยาวอะไรมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นการลบสั้นๆได้เหมือนกันครับอ๋อสำหรับน้ำมันในช่วงสั้นๆเนี่ยมีโอกาสลงได้ใช่ไหมคะค่ะอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะพรุ่งนี้ถ้าอยากจะฟังสดๆเลยนะฮะค่ะเห็นหน้าคุณพงษ์พัฒน์ชัดๆเลยนะฮะไปที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับ 4-5 โมงเย็นนะก็เราจะยกทีมขึ้นไปสัมมนาเรื่องการลงทุนดูทั้งการลงทุนที่มันปลอดภัยแล้วก็ทิศทางการลงทุนนะก็ศูนย์เศรษฐกิจในงานสัปดาห์หนังสือนะแล้วก็นั่นแหละไปเจอกันที่นั่นนะค่ะวันนี้คุณพงษ์พัฒน์นะฮะเจอกันค่ะช่วง4โมงถึง5โมงเย็นนะคะก็ไปพบคุณพงษ์พัฒน์คุณสุนันท์ได้แล้วก็รวมถึงนักวิเคราะห์จากบลกสิกรด้วยผู้บริหารค่ะโอ้ผู้บริหารเลยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพงษ์พัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ไปเจอกันที่นั่นนะแล้วก็ใครที่สนใจในหนังสือคุณวายร้ายนะครับพรุ่งนี้จะไปเซ็นที่นู่นนะฮะใช่ค่ะเห็นว่าจะมีต่อแถวนะโอ้มีต่อแถวด้วยนะมีคาถาลงยันให้ด้วยใช่มั้ยคะเป็นหนังสือที่ขายดีค่ะขายดีในเป็นหนังสือใหม่ที่ขายดีค่ะนะสำนักพิมพ์เขาบอกว่าขายดีอ๋อติดท็อป5ไหมคะพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยไปก็คงเซ็นกันพอสมควรค่ะนะไปฟังสัมมนาแล้วก็ไปซื้อหนังสือที่นั่นใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะมีงานสัมมนาเพื่อเปิดตัวหนังสือหุ้นวายร้ายนี่นะคะในราคาตอนนี้240หรือ190บาทคะก็ที่นู่นคงลดยังไม่ทราบเท่าไหร่นะค่ะในส่วนถ้าจองเข้ามายังจองได้นะค่ะเบอร์จองตามเบอร์ขึ้นที่ขึ้นเลยนะคะ190นะ240สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์แต่ไปซื้อที่สัปดาห์หนังสือเนี่ยในงานนี้ก็คงจะลดอ่ะนะฮะอาจจะราคาเดียวกันมั้งนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาอยู่ต่างจังหวัดนะฮะเอาไปอ่านค่ะนี่คนเอาไปซื้อไปอ่านที่เริ่มมาซื้อแล้วเขาก็บอกโอ้โหลูกชะลูกเขาที่ลงทุนเนี่ยชอบมากใช่ก็ไปเป็นแนวทางในการลงทุนเพราะเราจะได้รู้ว่าหุ้นตัวไหนเป็นหุ้นวายร้ายที่เราไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ